ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากพระพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาประจำวันพฤหัสบดีที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการวันนี้อาจจะมาช้านิดหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของการเตรียมการเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดเมื่อคืนทางวัดเราก็ได้จัดรายการธรรมสมโภชแสดงธรรม ในภาคกลางคืนจนถึงเลยเที่ยงคืนเป็นต้นไปตามธรรมเนียมก็เลยเราจะมาเป็นองค์แสดงองค์สุดท้ายเผื่อเก็บข้าวของขึ้นมาจำวัดก็หกทุ่มกว่าๆไปหน้าก็ปรากฏว่านอนจำวัดผิดเวลากว่าจะหลับก็นานก็เลยอาจจะตื่นขึ้นมาช้านิดหนึ่งแล้วก็เตรียมการช้านิดหนึ่งก็เลยมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังช้าไปนิด อาตมาก็ยังคงนำเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เทวดาได้ลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาถามปัญหาหรือว่ามาแสดงทัศนะของตนเองก็เป็นเรื่องราวที่มีข้อคิดมีธรรมะที่ปรากฏอยู่ในบทสนทนานั้นตามแต่ว่าเทวดาองค์นั้นๆมีความเข้าใจหรือมีความอยากรู้อย่างไรก็บทสนทนาหรือว่าเรื่องราวก็จะเป็นไปก็จะปรบเรื่องราวเหล่านั้นในวันนี้อาตมาก็จะได้นำพระสูตรสูตรหนึ่งที่ชื่อว่ากุติกาสูตรกุติกาสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยเรื่องกระท่อมกระท่อมก็คือกระท่อมที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ใช่กระท่อมที่เป็นต้นไม้ที่เรามองว่าเป็นยาเสพติดอะไรอย่างนั้นว่าโดยกระท่อมที่อยู่อาศัยเรื่องราวปริบท ก็คงจะเป็นเรื่องของการสังเกตการของเทวดาที่เห็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเรานั้นประทับอยู่ตามโคนไม้ประทับอยู่ใต้ต้นไม้อยู่คนเดียวเงียบๆที่โคนไม้หรือว่าเป็นเรื่องของการเห็นพระสังเกตพระทั่วๆไปบ้างสังเกตพระพุทธเจ้าว่าชีวิตของนักบวชว่าชีวิตของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับว่าเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกเป็นคนสิ้นบ้านสิ้นเรือนเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีที่อยู่อาศัยมาอยู่มาอาศัยอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ใต้โคนไม้ก็อยู่คนเดียวไม่รู้ว่า ชีวิตจะเป็นไปยังไงนะเหมือนกับว่าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่พึ่งไม่มีคนดูแลก็คงจะสังเกตเห็นความเป็นไปแบบนั้นก็เลยมีความอยากรู้มีความอยากรู้มีข้อสงสัยอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะ
จึงที่ว่าทำให้เทวดาท่านมาถามดังนี้หรือบางทีก็คือมันเป็นภาษาธรรมนะเป็นภาษาธรรมที่เทวดาก็มีความเข้าใจนะแล้วก็อยากจะคล้ายๆอยากจะได้รับการรองรับรับรองหรือว่า เป็นการยังเชิงหรือบางทีก็คือเป็นการเขาเรียกว่าถามเพื่อที่จะวัดภูมิความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้เขาก็ไม่มีปริบทบอกกล่าวก็เลย ตีความหรือว่าสันนิษฐานดูว่าเทวดาที่ลงมาพูดคุยกันเรื่องกระท่อมเนี่ยอาจจะเป็นการสังเกตเห็นชีวิตของนักบวชที่อยู่เหมือนกับไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีผู้ดูแลไม่มีทายาทเป็นคนเขาเรียกว่าเหมือน สิ้นไร้ไม้ต่อหรือว่าเป็นคนเหมือนไม่มีอนาคตชีวิตเหมือนไม่มั่นคงอะไรอย่างนั้นหรืออาจจะมีเจตนาในการถามปัญหาที่เป็นภาษาธรรมก็มีความเป็นไปได้อันนั้นก็คือเทวดาได้ทูลถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือถ้าฟังตีความกันง่ายๆก็เหมือนคำว่าการที่ท่านมานั่งมาพักมาอยู่อาศัยต้นไม้ใต้ต้นไม้โคนไม้หรือว่าในเงื้อมเขาเงื้อมหินอะไรต่างๆเหล่านี้ในถ้ำในเงื้อมหินอย่างนี้เหมือนกับว่าไม่มีบ้านไม่มีเรือนทำไมมาอยู่อย่างนี้ไม่มีกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัยกุฏิเนี่ยกุฏินี้แปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่ากระท่อมดังนั้นกุฏิพระเนี่ยก็คือว่าที่อยู่เล็กๆมันเป็นกระท่อมกระท่อมก็คือที่พักที่พิงเล็กๆง่ายๆสร้างเพื่อที่จะพอได้อยู่ได้หลบแดดหลบร้อนหลบฝนก็เทวดาก็ถามว่าไม่มีกระท่อมหรือไม่มีรังหรืออันนี้ก็อาจจะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าหากว่า เป็นคนเป็นมนุษย์ก็มีบ้านมีเรือนมีกระท่อมอย่างน้อยพอได้กันแดดกันร้อนกันฝนหรือไม่มีรังก็ถ้าเทียบเท่ากับเทียบกับพวกนกพวกสัตว์พวกนกบางชนิดพวกสัตว์บางชนิดก็มีเรือนมีรังนะทำรังทำที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนแต่ว่าพระเหล่านั้นก็ค่ำไหนก็นอนนั่นถ้าสมัยปัจจุบันก็ปักกฎนะถือกฎถือมีกฎมีอะไรไปที่ไหนที่เหมาะก็สามารถจัดแจงที่นั่นเป็นกุฏิเป็นรังเป็นที่พักเป็นเรือนนอนได้ท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือแต่ถ้าหากว่าสังเกตจากคำถามที่3แล้วก็ที่4เนี่ยก็จะรู้ได้นะท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือเนี่ยอาจจะมีความหมายถึงเป็นภาษาธรรมเป็นภาษาธรรมก็ได้นะแล้วมันจะมีบทสนทนาที่ทำให้มีการที่จะมีความเข้าใจหรือว่ามีนัยยะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นภาษาพูดธรรมดาถามว่าไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีสิ่งอื่นใด
เหมือนชาวบ้านเหมือนคนทั่วไปหรืออาจจะเทวดาจะไม่ได้ถามปัญหาง่ายๆหรือว่าเป็นคำถามภาษาคนธรรมดาแต่เป็นภาษาธรรมนะไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือนี่คำถามที่3ที่4เนี่ยก็สื่อถึงความว่าการที่ท่านไม่มีกระท่อมไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีรังไม่มีผู้ไม่มีทายาทผู้สืบสกุลทายาทเนี่ยมันหมายถึงว่าท่านนั้น ไม่ได้ผูกพันไม่ได้ผัวพันไม่มีเครื่องผูกมัดผูกพันเป็นผู้หลุดพ้นแล้วหรือพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมแน่นอนเราไม่มีรังแน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุลแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกพระพุทธเจ้าก็ตอบไปอย่างนั้นอันนี้โดยคำตอบมันก็เหมือนกับเป็นการปฏิเสธว่าไม่มีสิ่งที่เทวดาท่านถามนะเทวดาว่าไม่มีกระท่อมหรือไม่มีรังหรือไม่มีผู้สืบสกุลหรือเป็นผู้หลุดพ้นแล้วหรือหลุดพ้นจากเครื่องผูกเครื่องพันธนาการแล้วหรือพระเจ้าก็แค่ตอบยืนยันว่าแน่นอนเราไม่มีไม่มีกระท่อมแน่เราไม่มีรือไม่มีรังเราไม่มีผู้สืบสกุลเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วท่านก็ยืนยันเทวดาก็ถามต่อไปเพื่อที่จะได้คำตอบหรือได้ความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตอบเราอย่างนั้นมันมีความหมายในเชิงภาษาธรรมหรือว่าความหมายที่ลึกไปกว่านั้นที่เราอยากรู้หรือว่าที่เราเข้าใจน่ะมันจะพระองค์จะรู้อย่างนั้นหรือเปล่าพระองค์จะรู้ตรงกับเราหรือเปล่าหรือว่ารู้ว่าที่เราถามเช่นนี้มันหมายถึงอะไรหรือเปล่าก็เลยถามต่อเทวดาก็ถามต่อบอกว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรนะอันนี้ก็แสดงว่าคำตอบนั้นมีอยู่ในใจมีอยู่ในใจของเทวดาและคล้ายๆเทวดามาลองภูมิในแง่หนึ่งหรือว่าเทวดามาชวนคุยชวนสนทนามันเป็นปุจฉาวิชัชนาอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการลองภูมิก็ได้มันเป็นปัญหาธรรมปริศนาธรรมเหมือนกับถามว่าไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีผู้สืบสกุลไม่มีเครื่องผุดมัดเป็นผู้หลุดพ้นหรือเปล่าพูดธรรมดาเหมือนภาษาธรรมดาแต่จริงๆเทวดาก็มีความ มีคำตอบอยู่ในใจแล้วก็ชวนพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้คุยชวนคุยชวนที่จะแลกเปลี่ยนมุมมองแลกเปลี่ยนความเข้าใจธรรมะว่าจะตรงกันไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าที่เทวดาถามว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลคืออะไรเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรพระองค์ก็ตัดตอบว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวถึงก็คือมารดาท่านก็ตอบเป็นเหมือนกับตอบเป็นภาษาคนธรรมดานี้นะกระท่อมที่ท่านกล่าวถึงกับเราคือมารดารังที่ท่านกล่าวกับเราคือภรรยาผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตัณหาพระองค์ก็ตัดตอบนะตัดตอบเหมือน คล้ายๆกับจะเป็นภาษาคนตามธรรมดานะแต่ว่าก็มาดูกันนะฮะมาดูกันว่า
ทำไมพระองค์จึงตอบอย่างนั้นการที่เทวดาถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือพระองค์ตอบว่ามีแล้วเทวดาถามว่ากระท่อมที่เราพูดถึงเนี่ยท่านหมายถึงอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าหมายถึงมารดากระท่อมคือมารดามารดาก็คือผู้หญิงที่สามารถที่จะให้กำเนิดให้กำเนิดลูกได้ให้กำเนิดคนได้ดังนั้น มารดาก็เป็นเหมือนกระท่อมท่านเปรียบเหมือนกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าสัตว์ที่มาปฏิสนธิมาเกิดในครรภ์ของผู้หญิงที่เรียกว่ามารดานั้นก็อาศัยครรภ์อาศัยท้องของมารดาเป็นที่อยู่โดยทั่วไปคนเราก็อยู่ในท้องของแม่อยู่ในท้องของแม่ประมาณ9เดือนบ้าง10เดือนบ้างหรืออาจจะน้อยกว่านั้นทั่วไปนั้นก็อยู่ในท้องของแม่ก็คือ9เดือนถ้าว่าตามมาตรฐานทั่วไปแต่เด็กบางคนที่มีภาวะผิดปกติใดๆก็ตามก็อาจจะออกมาหรือว่าคลอดก่อนนั้นก่อนที่จะครบ9เดือนแต่สำหรับพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าตามประวัติตามข้อมูลตามหลักฐานเนี่ยพระองค์นั้นก็คืออยู่ในครรภ์มารดาครบ10เดือน10เดือนท่วน10เดือนท่วนทัศมาศก็เป็นธรรมชาติของพระพุทธเจ้าแต่ว่าปัจจุบันนี้คนเด็กทั่วไปคนธรรมดาเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่มีข้อมูลที่บอกว่าอยู่ในท้องแม่10เดือนเนี่ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแล้วก็ ส่วนมากก็จะเป็น9เดือน9เดือนหรือว่าหย่อนกว่าบ้างที่ครบ10เดือนนี้ก็อาจจะมีแต่ว่ามีน้อยแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องอยู่ในท้องครบ10เดือนบริบูรณ์ในประวัติศาสตร์ตามหลักฐานข้อมูลเนี่ยมีคนที่อยู่ในท้องนานกว่านั้นมีเหมือนกันอันนี้ตามข้อมูลหลักฐานเนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่ตั้งครรภ์หรือว่าถ้าเป็นแม่นะตั้งครรภ์ที่นานวันที่พูดถ้าปารภถึงลูกก็คือหมายถึงว่าลูกที่อยู่ในท้องในครรภ์ของแม่เนี่ยนานเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งก็คือเคสของนางสุปวาสาเคสของนางสุปวาสานางนั้นตั้งครรภ์แล้วก็ลูกของนางนั้นก็อยู่ในท้องของนางนะครับของนางนั้นเป็นเวลา7ปี7เดือนแล้วก็7วันเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันมีหลักฐานมีข้อมูลปรากฏด้วยวิบากกรรมที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยก็เพราะว่าวิบากกรรมจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสามเณร สามเณรศรีวลีนะก็ที่ว่าเด็กที่เกิดในท้องของแม่ที่ต้องอยู่ในท้องของแม่แม่ก็ต้องตั้งท้องเป็นเวลา7ปี7เดือน7วันเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของวิบากกรรมแล้วก็เป็นเรื่องที่อาตมาก็วางแผนไว้หรือว่าตั้งไว้ว่าจะได้บรรยายในช่วงภาคบ่ายวันอาทิตย์นั้นก็จะไม่ลงในรายละเอียดก็เพียงแค่เมื่อมันมีประเด็นโยงใยก็เอามาพูดเป็นข้อมูลให้รับทราบเราจะบอกว่าเป็นน้ำจิ้มนะให้ถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวก็ให้ติดตามฟังต่อไปนะก็พระองค์
ก็เปรียบว่ากระท่อมนะคือมารดาเพราะว่าเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีมารดาก็ได้สัตว์ที่มาเกิดก็ได้เหมือนกับมีกระท่อมเป็นที่พักพิงอาจจะบอกว่ากระท่อมคือเป็นที่พักพิงชั่วคราวเรียกว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งเพราะว่าเด็กถ้าเปรียบเจ้ากระท่อมกับหมายถึงท้องแม่ก็คือสุดท้ายก็คือเด็กที่อยู่ในครรภ์ก็ต้องคลอดออกมาเหมือนคนที่อยู่ในกระท่อมอยู่ได้ระยะหนึ่งพักในระยะหนึ่งก็อาจจะเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่ไปอยู่ที่อื่นนะครับก็คงจะหมายอย่างนั้นพระองค์ก็ตรัสว่ากระท่อมที่ท่านอยากจะรู้ที่ท่านถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือนะก็คือท่านไม่มีแม่ก็คือมารดาเปรียบเหมือนกับ ที่พักพิงเป็นกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัยท่านหมายเอาว่าการที่สัตว์มาเกิดก็มาเกิดในท้องของมารดาของแม่ก็เลยถือว่ากระท่อมก็เปรียบเทียบกับเปรียบเหมือนกับมารดามารดาก็เปรียบเหมือนกับกระท่อมเป็นที่พักพิงอันนี้พระเจ้าก็ตอบว่าที่เทวดาถามบอกว่าท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีรังหรือแล้วก็ท่านหมายถึงอะไรที่บอกว่าท่านไม่มีรังที่คุยกับเราเนี่ยคุยกับเทวดาเนี่ยที่พระองค์ตอบบอกว่าเราก็ไม่มีรังเราไม่มีกระท่อมแล้วก็เราก็ไม่มีรังเราไม่มีกระท่อมก็คือไม่มีมารดาไม่มีแม่ในคำอธิบายท่านเขาก็ไม่ได้พูดอธิบายไว้นะว่ามารดาในถ้าเป็นภาษาธรรมมันจะหมายถึงอะไรหมายถึงอวิชชาหรือว่าอะไรเนี่ยเขาก็ในแง่ของการไปดูในอัตถกถาเขาก็ไม่ได้อธิบายพระอัตถกถาจารย์ก็ไม่อธิบายไว้นะถ้าในแง่หนึ่งเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของการตีความนะตีความหรือเป็นการแสดงทัศนคติแสดงทัศนะไม่ใช่ทัศนคติทัศนะความเห็นเนี่ยที่ว่าไม่มีกระท่อมไม่มีมารดาเนี่ยก็เหมือนกับว่า น่าจะตีความได้ว่าไม่มีอวิชชามารดาคืออวิชชาเพราะว่าอวิชชานั้นเป็นมารดาแห่งกิเลสนะเป็นกิเลสตัวใหญ่เป็นกิเลสที่เป็นสารตั้งต้นก็ว่าได้นะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าในแง่ของปฏิจจสมุปบาทนะอวิชชาก็จะถือว่าเป็นเงื่อนต้นนะอวิชชามีเพราะมีอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้จริงนะจึงทำให้เกิดสังขารการปรุงแต่งการที่เราไม่รู้เราจึงมีการปรุงไปเมื่อไม่รู้ก็คือปรุงไปเรื่อยปรุงไปอย่างผิดปรุงไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยก็น่าจะตีก็น่าจะเข้ากับเรื่องราวได้ที่เทวดาถามว่าท่านไม่มีมารดาหรือถ้าท่านไม่มีกุฏิหรือไม่มีกระท่อมหรือพระองค์ก็บอกว่าไม่มีกระท่อมก็คือไม่มีมารดาในที่นี้พระอัครอาจารย์ไม่ได้อธิบายนะแต่ว่าถ้าจะตีความถ้าจะอธิบายอีกแบบหนึ่งในไหนว่าเทวดาถามเป็นภาษาธรรมนะเหมือนไม่ได้ถามเป็นภาษาคนธรรมดาไม่มีกระท่อมคือไม่มีแม่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าไม่ได้ตอบ ในภาษาคนธรรมดาตอบเป็นภาษาธรรมเนี่ยไม่มี ไม่มีมารดาก็อาจจะเทียบได้ว่าก็คือไม่มีอวิชชาเพราะอวิชชานั้นเป็นแหล่งก่อเกิดแหล่งก่อเกิดเป็นจุดกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการปรุงแต่งแล้วก็
การที่จะรับรู้ไปอย่างผิดๆการไปประกอบอะไรต่างๆที่จะเป็นไปในแนวทางที่จะทำให้เกิดทุกข์เพราะว่าเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากข้อปฏิบัติหรือความเข้าใจที่ผิดแต่ว่า จากคำถามที่สองว่าท่านไม่มีรังหรือพระเจ้าก็บอกไม่มีเทวดาก็ถามย้ำว่ารังที่เรากล่าวถึงเนี่ยมันคืออะไรที่เราถามว่าไม่มีรังเนี่ยมันจะตอบมันจะได้คำตอบมันจะตรงกับที่ท่านที่เทวดามีคำตอบในใจหรือเปล่าพระองค์ก็ตอบเป็นภาษาก็ตรงตามใจของเทวดานั่นแหละที่คำถามคำตอบที่เทวดามีอยู่ในใจพระองค์ก็บอกว่า รังที่ท่านกล่าวกับเราก็คือภรรยาถ้ารังถ้าเป็นภาษาที่คนทั่วไปก็คือเป็นบ้านของนกเป็นบ้านของสัตว์ปีกอาจจะเป็นนกเป็นไก่เป็นกาหรือเป็นอะไรหมายถึงว่าเป็นที่อยู่เป็นบ้านของเขาเป็นที่พักพิงเป็นที่กลับมาถ้านกถ้าสัตว์ปีกมีรวงมีรังก็กลับมาบ้านกลับมารวงรังของตนเองอาจจะมีไข่อาจจะมีลูกอยู่หรือว่าไม่มีแต่ก็เป็นที่พักที่วางแผนเอาไว้เผื่อมีทายาทเผื่อมีลูกมีอะไรก็ ได้ไข่ที่นี่ได้กกไข่ที่นี่ได้เลี้ยงลูกที่นี่อันนี้ก็คือรังนะแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านให้คำตอบเทวดาว่ารังที่ท่านว่าเนี่ยแล้วก็เราไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตอบเป็นเหมือนภาษาธรรมดานะก็คือรังที่คุยกันนี้นะก็คือว่าภรรยารวงรังคือภรรยาก็ไปอ่านคำอธิบายใน อัตถกถาเขาก็ไม่ได้อธิบายในเชิงเป็นภาษาธรรมหรือว่าหมายถึงธรรมตัวไหนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตอบว่ากระท่อมที่ท่านพูดคุยกันที่พูดคุยกันเนี่ยคือมารดาที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายในเป็นภาษาธรรมที่ระบุถึงกิเลสหรือว่าถึงอะไรก็ได้ให้ทัศนะไปว่า ถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีกุฏิไม่มีกระท่อมคือมารดาเนี่ยก็น่าจะคือไม่มีอวิชชาอวิชชานั้นไม่เป็นที่เป็นจุดกำเนิดเป็นตัวกำเนิดเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดกับบุตรหรือว่ากับมนุษย์ก็เกิดจากมารดาดังนั้นเป็นไปได้ว่า เรื่องราวของการปรุงไปอย่างผิดทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากอวิชชาจุดกำเนิดมันอยู่ที่อวิชชาอวิชชาเป็นผู้ให้กำเนิดน่าจะเปรียบเทียบได้กับว่าอวิชชาคือมารดาแห่งกิเลสทั้งหลายแห่งการเกิดกิเลสแห่งการเกิดทุกข์ส่วน คำถามที่สองว่าท่านไม่มีรังหรือหลังที่ เรากล่าวกับท่านเนี่ยคืออะไรเนี่ยพระเจ้าตอบว่าคือมันคือภรรยาอัตถกถาก็ไม่ได้อธิบายอะไรไว้ก็อธิบายเป็นเหมือนเป็นอธิบายเป็นภาษาคนทั่วไปเขาบอกว่า ภรรยาที่เปรียบกับเป็นรังเป็นที่เป็นบ้านอีกแบบหนึ่งเป็นที่ที่พักเป็นที่ที่หวนกลับมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับนกเนี่ยนกที่มันมีรังที่มีที่อยู่อาศัยที่เราเรียกว่ารังมีบ้านที่เราเรียกว่ารังเนี่ยมันจะไปหากินที่ไหนมันก็จะกลับมาหารังนะกลับมาหารังเพราะว่าก็อย่างว่านะรังอาจจะเป็นที่พักของตนเองเป็นที่หลับนอนของตนเอง
เป็นที่ที่มีไข่ไข่อยู่ในนั้นหรือว่ามีลูกน้อยลูกอ่อนอยู่ในรังก็เลยต้องกลับมามีความอาลัยมีความคิดถึงต้องกลับมาหารัง ท่านก็อธิบายว่าเหมือนภรรยารังคือภรรยาก็คือคนทั่วไปที่มีชีวิตครอบครัวนะที่แต่งการแต่งงานเนี่ย จะไปที่ไหนจะไปทำงานหรือจะไปเที่ยวไปทำธุระที่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องกลับมาหาภรรยาอธิบายแห่งนั้นคือกลับมาหาภรรยาแล้วมันจะมีคำหนึ่งที่เป็นภาษาทั่วๆไปมันอาจจะหมายถึงหรือว่าเป็นความเป็นจริงเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้ครับพระพุทธเจ้ายังเปรียบรังคือภรรยานั่นก็คือว่าใครก็ตามจะไปไหนอะไรใดๆสุดท้ายก็ต้องกลับมาตายที่รังกลับมากับรังกลับมาตายที่รังกลับมาหารังท่านก็เปรียบเหมือนกับถ้าว่าชีวิตคู่นั่นแหละคนแต่งการแต่งงานเราหมายถึงว่าบุรุษเพศหรือผู้ชายเนี่ยจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยจะไปทำงานจะไปเดินทางไปไหนสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาหาภรรยาเพราะว่าภรรยาก็เป็นที่รักเป็นหญิงอันเป็นที่รักของตนแล้วก็มีความเกี่ยวข้องมีความสายสัมพันธ์ทางกายทางใจต่อกันแล้วก็มีความผูกพันมีความห่วงหาอะไรจะไปเดินทางไปไหนก็จะต้องกลับมาหากลับมาหาภรรยากลับมาหาลูกหาเมียถ้าพูดว่าอย่างนั้น อันนี้ก็มันเป็นธรรมชาติของความเป็นจริงตามวิสัยของมนุษย์ตามวิสัยของแบบโลกก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยภรรยาก็เหมือนกับรังที่นกที่เทียบกับนกว่านกก็เป็นห่วงมีความอาลัยมีความคิดถึงรังของตัวเองบุรุษหรือผู้ชายหรือว่าสามีก็คิดถึงลูกคิดถึงเมียก็กลับมาหามีความห่วงหาอะไรรังคือภรรยาของตนอันนี้ท่านก็ตอบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตอบอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีการอธิบายขยายอื่นใดพระอรหันตอาจารย์ก็ไม่อธิบายว่าเอ๊ะทำไมท่านจึงเปรียบเทียบถ้ามันจะเป็นสื่อถึงภาษาธรรมเนี่ยทำไมท่านไม่บอกหรือทำไมมีการอธิบายบอกว่ามารดาคืออะไรภรรยาคืออะไรอาตมาก็ตีความในส่วนของเป็นมารดาว่าอาจจะเทียบได้กับ อวิชชาคือเป็นจุดกำเนิดเป็นตัวก่อเกิดกิเลสทั้งหลายหรือว่าการปรุงแต่งทั้งหลายแต่ถ้าหากแต่ถ้าเทียบว่าพูดว่ารังคือภรรยานี่ก็ตีความไม่ออกเหมือนกันนะว่าภรรยาที่นี้จะหมายถึงตัวธรรมตัวกิเลสตัวอะไรส่วนไหนก็ได้แต่อธิบายหรือว่าเปรียบเทียบตามที่อัตถกถาจารย์อธิบายไว้บ้างแล้วก็กล่าวเสริมใดๆบ้างแต่ก็ไม่นึกไม่ออกว่าจะเทียบกับอะไรถ้ามารดาคืออวิชชาภรรยาจะคือความอาลัยถ้าจะเทียบในแง่หนึ่งก็คือความอาลัยคือความหวังความอาลัยอารยะอาลัยก็คือที่อาศัยที่ใจจับที่ใจจะต้องหวนกลับมาเพราะว่ามีความอาลัยมีความผูกพันผ
ผู้เป็นภรรยาก็เป็นที่เป็นเครื่องผูกพันนะเป็นที่คิดถึงเป็นที่ใจระลึกนึกถึงของผู้ที่เป็นสามีเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อคำถามต่อมาว่าท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือที่เทวดาถามแล้วก็พระเจ้าบอกว่าไม่มีผู้สืบสกุลเราไม่มีผู้สืบสกุลแล้วเทวดาก็ถามว่าไอ้ผู้สืบสกุลที่พูดกันเนี่ยมันคืออะไรนะพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราที่ท่านคุยกับเราเนี่ยที่ท่านหมายถึงเนี่ยก็คือบุตรพระพุทธเจ้าก็ตอบตามธรรมดานะก็คือบุตรก็คือเป็นทายาทเป็นผู้สืบสกุลโดยทั่วไปพระพุทธเจ้าก็ตอบง่ายๆผู้สืบสกุลก็คือลูกก็เหมือนกับตอบตามความเป็นไปของโลกความเป็นจริงของโลกที่ใครๆก็รู้กันก็อีกอย่างอีกแหละไอ้ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ในบทสนทนานี้ก็ไม่ได้หมายถึงที่จะตีความเป็นภาษาธรรมว่าอะไรหรือพระอัฏฐาจารย์ก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้ว่าบุตรคืออะไรบุตรในเชิงที่เป็นภาษาธรรมเนี่ยจะเทียบกับอะไรก็ไม่ได้กล่าวไว้นะไม่ได้กล่าวไว้แต่ก็คงจะตีความดังนั้นก็คงจะตีความตามภาษาที่คนเข้าใจกันก็คือบุตรหรือว่าลูกในที่นี้หมายถึงว่าลูกนะไม่ได้บอกก็รวมทั้งลูกชายลูกสาวก็คือลูกนี่ก็ถือว่าเป็นผู้สืบสกุลในบรรดาของการมีชีวิตครอบครัวชีวิตของคฤหัสถ์การมีลูกการมีหลานก็คือถือว่าลูกหลานเหล่านั้นลูกเหล่านั้นลูกๆนั้นเป็นผู้สืบเป็นทายาทเป็นผู้สืบสกุลนะเป็นผู้สืบสกุลก็คือสืบวงตระกูลนะสกุลก็คือนามสกุลคือโคตรหรือว่าวงศาคณาญาติหรือความสืบต่อความสืบเนื่องของตระกูลตระกูลก็ถือว่าลูกหรือว่าบุตรธิดาเนี่ยเป็นผู้ที่จะสืบทอดมรดกสืบทอดวงตระกูลต่อไปคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็จะแก่ชราแล้วก็ตายไปแตกดับไปตายไปก็ส่งไม้ส่งทอดต่อรุ่นลูกรุ่นอะไรต่อไปในการที่จะสืบสกุลท่านก็อธิบายธรรมดาตอบธรรมดาดังนั้นก็ไม่ได้ตีความไว้เป็นแบบภาษาธรรมว่าเอ๊ะบุตรคืออะไรบุตรถ้ามารดาคืออวิชชาที่อาตมาตีความภรรยาคือความอะไรบุตรลูกนี่จะคืออะไรจะคือความหวังอาสาความหวังนะความหวังความอะไรความคิดถึงอาสาคือความหวังความหวังนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าถ้าจะเทียบนะถ้าจะตีความว่าเป็นภาษาธรรมหมายถึงบุตรเนี่ยมันก็มีความสอดคล้องกันอยู่มีความเป็นไปได้อยู่เพราะความหวังทำให้คนนั้นมีชีวิตอยู่มีเขาเรียกว่ามีกำลังใจมีเจตนาในการที่จะมุ่งมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็ทำต่อไปก็เพราะว่ามีความหวังว่ามันจะเกิดผลอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นถ้าบุตรคือลูกนะเป็นผู้สืบสกุลถ้าเทียบกับความหวังนะความหวังมันก็สืบความหวังมันก็ต่อนะมันก็ต่อเจตนาต่อจิตใจต่อความปรารถนาของคนเป็นตัวโยงใยนะเป็นตัวสืบต่อเจตนาแห่งการทำการพูดการคิดของคนเรา
ด้วยว่าเรามีความหวังว่ามันจะเกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมันจะเกิดผลตามที่ตนเองต้องการจึงจะต้องมีความหวังไว้ภาษาบาลีความหวังแปลว่าอาสาอาสาผู้ที่ไม่มีความหวังผู้ที่หมดหวังเลยภาษาคนธรรมดาเนี่ยอาจจะหมายถึงเป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะแต่ว่าในทางพุทธศาสนาคนไม่มีความหวังเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีความหวังเลยก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้หมดหวังคือไม่มีความหวังไม่มีความคาดหวังไม่ก็คือไม่มีความปรารถนาใดๆนะไม่มีความอยากที่จะพบจะเจอที่เราหวังนะความหวังก็คือการที่เราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นตามที่ตัวเองวาดไว้ปรารถนาไว้นี่พระอรหันต์นั้นเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วหมดความอยากความปรารถนาแล้วจึงไม่มีความหวังถ้าพูดภาษาธรรมจริงๆเนี่ยคนหมดหวังคนไม่มีความหวังเนี่ยเป็นเรื่องดีคือไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือไม่ต้องทุกข์เพราะว่าจะได้ไม่ผิดหวังคนผิดหวังเนี่ยมันมีความทุกข์ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็คือผิดหวังเนี่ยมันทำให้ทุกข์ใจดังนั้นการที่ไม่มีความหวังมันก็จะไม่ผิดหวังถ้าไม่หวังก็ไม่ผิดหวังแต่ถ้ายังหวังก็ต้องทำใจเตรียมรับมือไว้อาจจะสมหวังหรือผิดหวังก็ได้ถ้าจะตีความเป็นภาษาธรรมว่าทำไมพระเจ้าจึงบอกว่าผู้สืบสกุลก็คือบุตรในที่นี้ก็คือถ้าจะตีความว่าคือความหวังคืออาสาคือความหวังมันทำให้สืบต่อเจตนาของคนความปรารถนาของคนต่อไปให้มีอายุให้ยืนยาวต่อไปด้วยคิดว่าด้วยเป็นการรอคอยทำให้เกิดการรอคอยทำให้เกิดการสืบต่อไปด้วยความหวังก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่อันนี้เป็นการตีความของอาตมานะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตอบแบบธรรมดาพระอรรถกถาจารย์ก็ไม่มีการอธิบายไว้ก็ถ้าจะตีความสืบผู้สืบตระกูลคือบุตรอันนี้เราภาษาคนธรรมดาก็เข้าใจได้ว่าครอบครัวใดตระกูลใดมีลูกมีหลานก็แสดงว่าตระกูลนั้นมีผู้สืบสกุลมีทายาทสืบสกุลแต่ถ้าจะตีความเป็นภาษาธรรมบุตรคือความหวังทำให้มันมีการสืบเจตนาสืบความปรารถนาต่อไปก็อาจจะสอดคล้องกันได้ส่วนในคำถามที่4ที่เทวดาท่านถามว่าท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระเจ้าบอกว่าแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วแล้วก็เทวดาถามว่าเครื่องผูกที่เรากล่าวกับท่านเนี่ยคืออะไรพระเจ้าก็ตอบว่าเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราเนี่ยหรือที่ท่านหมายถึงเนี่ยคือตัณหาอันนี้ค่อนข้างค่อยเป็นภาษาธรรมหน่อยนะถ้าท่านหมายถึงว่าเทวดาถามไม่มีกระท่อมหรือไม่มีรังหรือไม่มีผู้สืบสกุลหรือเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตอบเป็นภาษาคล้ายๆเป็นภาษาคนธรรมดานะก็ตอบว่าเป็นไม่มีกระท่อมหรอกกระท่อมคือมารดาไม่มีรังหรอกมารดารังคือภรรยาไม่มีผู้สืบสกุลหรอกก็คือบุตรนะเหมือนตอบภาษาธรรมดานะแต่ว่าคำถามที่4เนี่ยค่อยเป็นภาษาธรรมหน่อยสื่อถึงว่าเป็นภาษาธรรมท่านไม่มีผู้เครื่องผูกหรือแน่นอนเราไม่มีเครื่องผูกคือเราพ้นจากเครื่องผูกแล้วแล้วเครื่องผูกที่คุยกันเนี่ยมันคืออะไรพระองค์ตอบว่าเครื่องผูกคือตัณหาอันนี้เป็นภาษาธรรมหน่อยตัณหาคือความอยากนั้นเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของคนเรานะของคนเราให้เขาเรียกว่า ให้พัวพันให้ผูกพันให้อาลัยให้ยึดติดให้ยึดมั่นให้ยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งในบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เพราะว่ามีความอยากมีตัณหาตัณหานั้นมันมีลักษณะเป็นเขาเทียบเป็นเครื่องพันธนาการหรือเป็นเครื่องผูกมัดเพราะว่าผูกใจคนเราผูกใจมนุษย์นั้นไว้กับสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันจึงเหมือนกับว่ามันเป็นเครื่องพันธนาการที่มองไม่เห็นเครื่องพันธนาการที่ไม่มีตัวมองไม่เห็นด้วยตาแต่ว่ามันมีอยู่มันผูกมัดจิตใจคนมันเป็นเครื่องผูกที่ไม่มีรูปร่างแต่ว่าเป็นเครื่องผูกเป็นพันธนาการที่เขาเรียกว่าแข็งแรงหรือว่ามั่นคงเหนียวแน่นหลุดพ้นได้ยากเครื่องพันธนาการคือเชือกคือเถาวัลย์คืออะไรอื่นๆเนี่ยก็อาจจะทำลายได้ง่ายๆอาจจะแกะอาจจะแก้ตัดได้ง่ายแต่ว่าเครื่องผูกเครื่องพันธนาการคือตัณหาน่ะตัดยากอันนี้เราท่านก็อาจจะสัมผัสได้การที่เรามีความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยการที่จะตัดความอยากความอยากความปรารถนาในเรื่องนั้นเนี่ยออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำยากตัดได้ยากเพราะว่าเครื่องผูกเครื่องพันธนาการเครื่องผูกมัดคือตัณหานั้นเป็นเครื่องผูกมัดที่เหนียวนะที่เหนียวที่ทนทานที่แข็งแรงที่มั่นคงที่แข็งแกร่งที่เหนียวแน่นที่ทำลายได้ยากอันนั้น การที่เทวดาถามว่าท่านไม่มีเครื่องผูกมัดแล้วหรือว่าท่านมีพ้นจากเครื่องผูกมัดแล้วหรือพระเจ้าตอบว่าเราพ้นจากเครื่องผูกมัดเครื่องพันธนาการแล้วแล้วพระองค์ได้ตอบว่าแล้วเทวดาถามว่าท่านคุยว่าพ้นจากเครื่องผูกเครื่องพันธนาการเนี่ยเครื่องพันธนาการที่นี้คืออะไรพระองค์ตอบว่าคือตัณหาก็คือความอยากมันผูกมัดคนไว้ผูกมัดคนไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งอยากเกิดก็ผูกมัดคนไว้กับการเกิดทำให้คนเรานั้นจะต้องกลับมาเกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดอีกในสังสารวัฏก็ไม่จบไม่สิ้นก็ด้วยตัณหาเนี่ยเป็นเครื่องผูกมัดไว้เป็นเครื่องผูกพันไว้ดังนั้นพระองค์จึงบอกว่าพระองค์นั้นพ้นแล้วเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องพันธนาการเครื่องผูกมัดหมายถึงตัณหาเมื่อพระพุทธเจ้าตอบดังนั้นเทวดาก็กล่าวคล้ายๆกล่าวชื่นชมกล่าวชื่นชมบอกว่าดีจริงหนอท่านไม่มีกระท่อมดีจริงหนอท่านไม่มีรังดีจริงเนาะท่านไม่มีผู้สืบสกุลดีจริงท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดหรือว่าเครื่องผูกพันแล้วอันนี้เทวดาก็พึงพอใจว่าการที่พระพุทธเจ้าไม่มีกระท่อมคือมารดาอาจจะหมายตีความในที่นี้ก็คือว่าหมายถึงว่าท่านไม่เกิดอีกแล้วเพราะมารดาเป็นผู้กำเนิดคนที่ท่องเที่ยวไปสู่คันจากคันสู่คันก็คือจากมารดาสู่มารดาก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเมื่อไม่มีมารดาก็คือไม่มีการเกิดอาจจะเป็นความอย่างนั้นไม่มีการเกิดแต่อาตมาว่าหมายถึงว่าไม่มีอวิชชาไม่มีอวิชชาแล้วไม่มีการเกิดแล้วมันก็ตีความได้หลายแบบเหมือนกันแหละเมื่อเทวดาบอกโอ้ดีจริงท่านไม่มีมารดาที่ท่านไม่มีกระท่อมคือมารดาที่พระพุทธเจ้าบอกว่ากระท่อมคือมารดาก็คือไม่มีที่พักพิงไม่มีที่มาเกิดอีกแล้วเหมือนที่บอกว่ามารดาครรภ์ของมารดาในที่นี้ก็คือครรภ์ของมารดาเป็นที่พักพิงมันเป็นกระท่อมเป็นที่พักพิงของคนที่ทำมาปฏิสนธิมาทำการเกิดเมื่อไม่มีมารดาก็สื่อความถึงไม่มีการเกิด
คือไม่มีกระท่อมคือมารดาคือไม่มีการเกิดเพราะว่าไม่มีอวิชชาก็อธิบายได้โยงใยกันได้ดีจริงท่านไม่มีรังไม่มีรังคือไม่มีภรรยาไม่มีภรรยาก็คือไม่มีความอะไรนะไม่มีความห่วงหาอะไรไม่มีเขาเรียกว่าความคิดถึงนะความคิดถึงมันเป็นความคิดถึงความห่วงหาอะไรเนี่ยมันก็เป็นอาการเป็นความรู้สึกในประเภทเดียวกันกลุ่มเดียวกันไอ้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีรังคือภรรยาก็คือว่าเมื่อไม่มีภรรยาก็คือไม่มีความห่วงหาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะคนที่มีความห่วงหาอะไรเนี่ยมันมีความกังวลมันมีความทุกข์ใจมันมีความทุกข์อยู่ในใจไม่ปลอดโปร่งอยู่ในใจอันนั้นไม่มีรังคือไม่มีภรรยาก็คือไม่มีความอะไรเนี่ยก็ห่วงหาอะไรเนี่ยก็จะทำให้สบายสบายจิตสบายใจดีจริงท่านไม่มีผู้สืบสกุลท่านผู้ไม่มีผู้สืบสกุลคือไม่พระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าไม่มีลูกผู้สืบสกุลก็คือลูกหรือว่าบุตรหรือว่าคือลูกเนี่ยก็ดีนะก็คือถ้าเราจะตีความว่าผู้สืบสกุลอย่างที่อาตมาตีความว่าหมายถึงความหวังเนี่ยก็เป็นเรื่องดีที่คนไม่มีความหวังเพราะว่าความหวังทำให้เรานั้นสืบในการทำการพูดการคิดในเรื่องนั้นๆในด้านนั้นๆต่อไปเพราะเราคาดหวังว่ามันจะมีผลที่เราปรารถนาเมื่อไม่มีผู้สืบสกุลคือบุตรก็คือไม่มีความหวังก็เป็นเรื่องดีไม่จะต้องไม่จะได้ไม่ต้องผิดหวังเพราะว่าคนมีหวังหรือว่ามีความหวังเนี่ยก็มันก็เสี่ยงที่จะเจอความผิดหวังอาจจะมีเจอสมหวังบ้างแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่จะผิดหวังแล้วก็ความผิดหวังเนี่ยบางทีมันมีมากกว่าเหมือนคนที่ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อย่างเนี้ยก็ซื้อเพราะว่ามีความหวังมีความหวังที่จะถูกในความถูกลอตเตอรี่ถูกหวยเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้โหมันน้อยนะคนเล่นหวยนะนี่ก็จะรู้นะเล่นมาเยอะแยะหลายปีเนี่ยหลายครั้งหลายปีเนี่ยการที่จะได้จะถูกนะมันก็ไม่กี่ครั้งหรือไม่มีเลยนะผิดหวังตลอดไม่ถูกถูกกินตลอดเหมือนกันนะก็เรียกว่า คนที่มีความหวังเนี่ยก็พึงเตรียมใจยอมรับนะความผิดหวังไว้เพราะว่าดูถ้าเทียบว่าความผิดหวังเหมือนกับการซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยการผิดหวังนะมันจะมีมากกว่าการสมหวังหรือว่าการถูกหวยดีจริงท่านไม่มีท่านหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกพันผูกมัดก็ในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าท่านนั้นหมดตัณหาไม่มีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจแล้วเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาน่าชื่นชมเทวดาก็เมื่อพระเจ้าตอบว่าท่านนั้นไม่มีเครื่องผูกมัดคือตัณหาก็ทำให้เทวดาก็น่าก็ชื่นชมอนุโมทนายินดีว่าคนที่ไม่มีเครื่องผูกมัดผูกพันเนี่ยก็เป็นคนที่มีอิสรภาพไม่มีอะไรมาผูกมายึดมาจับไว้การที่เราถูกขังถูกผูกมัดเนี่ยมันก็ไม่มีอิสรภาพจะไปไหนอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้ดั่งใจไปไม่ได้เพราะว่ามีเครื่องผูกมัดแต่ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องผูกพันเราก็มีอิสรภาพเราก็มีความสุขเราอยากไปที่ไหนอะไรใดๆอยากเดินอยากเดินอยากอะไรก็ทำได้ตามอัธยาศัยการไม่มีตัณหาจะทำให้จิตใจนั้นมีอิสรภาพไม่ได้ถูกผูกมัดถูกคุมขังถูกผูกพันไว้กับสิ่งใดๆเพราะจิตใจเป็นอิสระจิตใจเสรีอันนี้ ก็คือเรื่องราวของกุติกาสูตรที่เทวดาได้มาถามพระพุทธเจ้าว่าท่านไม่มีกระท่อมหรื
ท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านหลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกมัดหรือท่านหลุดพ้นแล้วหรือจากเครื่องผูกมัดเนี่ยพุทธเจ้าก็ได้ตอบว่าเราก็ได้ผุดหลุดพ้นแล้วเราไม่มีกระท่อมคือมารดาไม่มีที่กำเนิดไม่มีที่พักพิงอีกต่อไปละหมดการเกิดละเราไม่มีรังไม่มีภรรยาก็คือไม่มีความห่วงหาอะไรนะภรรยาเป็นที่ห่วงหาอะไรของผู้ที่เป็นสามีที่จะต้องกลับมาหาภรรยาอันนี้ท่านก็ไม่มีความห่วงหาอะไรนะท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือไม่มีผู้สืบสกุลคือบุตรก็คือความหวังนะสามารถตีความได้ว่าคือความหวังไม่ต้องมาสืบไม่ต้องมาเป็นเครื่องเป็นแรงจูงใจที่จะทำจะพูดจะคิดจะไปที่ไหนอะไรด้วย ความหวังไม่มีความหวังไม่ผิดหวังนะเมื่อไม่มีความหวังก็ไม่ผิดหวังท่านเป็นผู้หลุดพ้นแล้วหรือก็พระองค์ก็บอกเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากเครื่องผูกเครื่องผูกมัดก็คือตัณหาไม่ได้มาผูกมัดจิตใจของพระองค์ที่จะทำให้พระองค์นั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งใดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่ไม่มีไม่เป็นอะไรเป็นผู้ดับสนิทแล้วอันนี้ก็คือธรรมะระหว่างเทวดากับพระพุทธเจ้าที่ได้มาสนทนาธรรมกันก็เอามาฝากญาติโยมสาธุชนทั้งหลายต่อไปเราก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดเพื่อจิตแจ่มใสด้วยกันขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติสมควรเกี่ยวเวลาแผ่เมตตาพร้อมกันนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัชชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะในคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขที่อัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะรังก็ร่วมจะทักทายท่านผู้ร่วมรายการผู้ชมรายการเสียหน่อยหนึ่งวันนี้คุณโยมอัมพาเชฟเฟอร์นะเข้ามาเป็นคนแรกนะฮะแล้วก็มีคุณโยมโน่งคุณโยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลก็เข้ามาเป็นอันดับสองแล้วก็คุณโยม เสริมศรีภาคพิเศษหรือว่าโยมแอปนะก็เข้ามาฟังเป็นอันดับต่อมาคุณโยมน้อยพรมประเสริฐแล้วก็คุณโยมศรีวิไลศรีวงใสคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมนิพพาพรยิ่งรุ่งโรจน์คุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์ก็ดูมันจะเข้ามาเป็นคนที่สองหรือสามหรือคนแรกๆเหมือนกันคนต้นๆเหมือนกันคุณโยมในหัววิรัตพัชรดุลในหัวเราก็เข้ามาฟังนะคุณโยมหนูติ้วสุดซ่าสุดซ่ายังไงก็เข้ามาฟังธรรมก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเนาะคุณโยมพรพันธ์เบสเร่ก็เป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยก็เข้าใจว่าอยู่เมืองไทยแล้วฟังจากเมืองไทยว่าอย่างนั้นนะคุณโยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์ก็เข้ามาฟังคุณโยมเจพยาวเจนพนัทก็เป็นจะมาเมื่อไหร่ไม่ทราบนะโยมพยาวนี่หลังจากนั้นก็มีผู้แจ้งนะว่าได้ร่วมภาวนาก็มีโยมกัลยาโยมทัตพิชาโยมน้อยโยมพรทิพย์โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์แล้วก็อาจจะรวมถึงท่านอื่นๆที่รับชมรับฟังที่แม้ไม่ได้เขียนคอมเมนต์แจ้งว่าร่วมภาวนาก็คงได้ร่วมภาวนาด้วยกันวันนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ขอต้องจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ